สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองเบรินโซนานะครับถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอารยธรรมของโรมันหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งปกติแล้วอะของที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะไม่ค่อยมีร่องรอยของโรมันอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าถูกกั้นด้วยเขาเทือกเขาแอลนะฮะอารยธรรมของโรมันจะไปไม่ค่อยถึงพูดง่ายๆคือการล่าอาณานิคมต่างๆมาไม่ค่อยถึงนะฮะก็จะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับในการที่จะขยายเขาเรียกอะไรอารยธรรมของโรมันมานะฮะก็คือจะมีที่นี่นะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาทุกคนมาชมในส่วนของพวกป้อมปราการแล้วก็ปราสาทนะฮะที่เมืองเบรินโซนากันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นเดินไปขึ้นเคเบิลคาร์นะฮะหรือกระเช้าไฟฟ้านี่แหละขึ้นไปด้านบนแล้วไปชมปราสาทนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ด้านบนจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ถือว่าเป็นอันซีนของยูเนสโกนะฮะเรามาพามาแบบว่าเอ็กซิคิวทีฟมากๆนะครับเมืองเบรินโซนาเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองนี้ก็คือปราสาทเบรินโซนาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านบนที่เป็นป้อมนะฮะเป็นป้อมปราการแล้วก็เป็นปราสาทนี่นะครับพอเราเดินผ่านจากตรงด้านในมาก็จะเห็นบรรยากาศด้านนอกดูดีมากนะฮะนี่ที่เห็นเป็นแบบว่ากำแพงเมืองต่างๆนี้นะครับเห็นปราสาทเหมือนที่สักครู่ให้ชมด้านหลังนะฮะก็จะเป็นลักษณะของอารยธรรมโรมันโบราณนะครับที่หลงเหลืออยู่นะฮะนี่ตรงนี้เป็นป้อมปราการนะฮะสูงมากว้าวตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะนี่ๆๆๆบรรยากาศตรงนี้ดีมากดูดิเมื่อเราชมความสวยงามของปราสาทเบรินโซนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาทุกคนขึ้นรถไต่ภูเขาที่มีความสูงมากๆนะครับเพื่อไปที่เมืองเบนเทนแล้วเราจะพาทุกท่านไปชมกราเซียนะครับซึ่งกราเซียก็คือปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งที่มีการสะสมตัวมาเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีนะครับซึ่งไม่มีการละลายเลยและมีการเคลื่อนตัวในปีละเพียงไม่กี่เซนติเมตรเองนะครับแล้วด้านบนก็จะมีอากาศหนาวทำให้น้ำแข็งหรือหิมะเหล่านั้นไม่มีการละลายเลยนะครับหลังจากที่เราพาทุกคนนะครับไปชมความสวยงามของป้อมปราการที่เมืองเบรินโซนานะครับที่มีความสวยงามแล้วก็มีเป็นอารยธรรมร่องรอยอารยธรรมของชาวโรมันนะครับเราก็นั่งรถมาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาที่เมืองเบนเทนนะฮะเพื่อที่จะขึ้นกระเช้านะครับพาทุกคนไปดูที่ฟอกเซียนะฮะเป็นกราเซียซึ่งอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งกระเช้าหรือเคเบิลคาร์จากที่นี่ไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกระเช้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันว่าเป็นยังไงนะครับของเราขึ้นกระเช้าเที่ยง20นะฮะเป็นช่วงแบบว่าจากนี่ไปขึ้นนี่คือเป็นรอบเที่ยง20นะครับ
เบทเทนดอฟไปนู่นนี่กระเช้านะครับที่เราจะขึ้นนะฮะโอ้กระเช้าเบลเลอร แล้วเราก็ผ่านมา1เคเบิลคาร์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านจากตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปขึ้นอีก1เคเบิลคาร์นะครับแล้วก็จุดสังเกตของที่สวิสนะครับถ้าเกิดเป็นในตัวเมืองนะฮะจะไม่ค่อยเห็นบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ออกมานอกเมืองจะเห็นชาเล่เต็มเลยซึ่งชาเล่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะลักษณะของชาเล่จะเป็นบ้านที่มีชั้นแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือมีระเบียงและมีดอกไม้นะฮะแล้วสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับมันจะแบบว่ามีอยู่ตลอดทางเลยเบมเมอร์เอลนะครับเบมเมอร์เอลหรือเบมเมอร์เอลเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะต่อเคเบิลคาร์นะฮะเป็นตัวเล็กนะครับขึ้นไปด้านบนนะฮะซึ่งตรงจุดเนี้ยเขาจะแบ่งเมืองกันตรงที่ว่าเคเบิลคาร์ตัวล่างนะครับก็คือจะเป็นอีกเมืองนึงแต่พอขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นอีกเมืองนึงนะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่แบบว่าติดกันอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเคเบิลตัวที่2นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะไปดูกาเซียอเล็กกาเซียที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมธารน้ำแข็งนะครับเขาเรียกว่าอเล็กกาเซียนะครับเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนถ้าพอขึ้นมาแล้วว่าว้าวด้วยนี่ว้าว อยู่นี่ด้านบนเขามีพารามอเตอร์นะครับนู่นนะฮะพารามอเตอร์โอ้เขาชมภูเขาว้าวว้าวว้าวแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับตรงจุดที่เป็นกราเซียนะครับเป็นธารน้ำแข็งนะฮะซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่สะสมมาเป็นแบบว่าหลายปีเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยนะครับเป็นธารน้ำแข็งที่แบบว่าใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของสวิสนะครับนี่เลยครับอยู่ด้านหน้าเรานี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับนี่นะครับสวยมากทุกคนดูนี่นั่นที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับคือกราเซียนะฮะนี่
นี่นะครับตรงนี้เป็นกลาเซียนะที่เห็นอยู่นี่คือน้ำแข็งนะครับหลังจากการชมกลาเซียนะครับที่ใหญ่ที่สุดของสวิสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแช่น้ำแร่นะฮะเพราะว่าจากตรงจุดนี้ไปเดี๋ยวมันจะมีแบบว่านั่งรถไปอีกสักพักนึงนะครับมันจะไปถึงอีกเมืองนึงนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีน้ำแร่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ถ่ายภาพกับตอนแช่น้ำแร่สวยมากๆนะครับเราก็เลยจะตามไปถ่ายภาพที่นี่นะครับถือว่าเป็นอันซีนอีกที่นึงนะครับเวลาเรามาเที่ยวสวิสนะฮะที่เราพามาเที่ยวนี้นะครับจะพามาเป็นลักษณะว่าอันซีนเกือบทุกจุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นอันซีนของยูเนสโกนะครับถือว่าโอเคเลยนะว่าโอเคตรงจุดเนี้ยไม่ได้ขึ้นมาได้ตลอดนะครับนานๆช่วงถ้าเป็นหน้าหนาวเขาจะปิดบางเส้นทางไม่ให้ขึ้นมานะครับขึ้นมาไม่ได้นะถือว่าโชคดีที่เราขึ้นมาแล้วเราได้เห็นนะฮะกาเซียสวยมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับไปเมืองที่เราจะแช่น้ำแร่กันนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองล็อกคาบาดแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งการแช่น้ำแร่นะครับเรามาพักที่โรงแรมนี่เลยนู่นเลยเห็นไหมนู่นเลยชื่อโรงแรมบิชโชว์โฮเทลบิชโชว์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวห้องพักก่อนหรือพาไปเที่ยวก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปแช่น้ำร้อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามารีวิวที่พักนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินจากโรงแรมนะครับไปที่จุดที่เขาไปอาบน้ำพุน้ำแร่ไม่ใช่น้ำพุร้อนนะเป็นน้ำแร่เป็นบ่อน้ำแร่นะฮะของเมืองนี้นะครับก็น่าจะเดินไม่ไกลนะครับแต่ตรงย่านนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของพวกโรงแรมต่างๆคนที่จะเยอะเพราะถือว่าเป็นจุดที่เป็นเมืองอาบน้ำแร่นะฮะนี่นะครับเราออกจากโรงแรมมาแล้วเราต้องเดินอีกประมาณ400เมตรโดยการเดินขึ้นเนินอย่างนี้นะฝ่าเราจะได้แบบว่านอนแช่น้ำแร่อาบน้ำแร่แช่น้ำลมแล้วยังไม่จบยังเดินขึ้นบันไดอีกอ่ะคุณเอาเข้าไปดูนี่ดูบันไดนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เดินขึ้นมาก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นเนินนะฮะแล้วฝั่งนี้จะเป็นภูเขาสวยมากดูนี่โหยสวยมากแล้วก็เดินจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นจุดที่เราอาบน้ำแร่นะครับสวยมากๆนี่ดูเจ้าหน้าที่ช่วยขนกระเป๋าให้เรานะฮะนี่พนักงานขนของดูแล้วดูเรานะเราไม่ถืออะไรเลยถือแต่นี่เห็นแค่ตัวสุดๆนี่นะครับนี่โอ้โหเราเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับนี่เป็นจุดที่น่าจะเป็นโซนที่ใช้อาบน้ำแร่นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรเนี่ยแหละฮะจุดที่เราจะมาอาบน้ำแร่กันก็คือที่นี่นะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับคือเข้าทางด้านนี้เลยนะฮะเป็นจุดที่แช่น้ำแร่ของล็อกคาบาดนะครับเมืองล็อกคาบาดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันไทยแลนด์ yes
โอเคเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะเข้ามาก็จะเป็นอาคารนะครับแบบยาวๆเลยฮะเดินผ่านมายาวๆด้านในนี้ก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับขายนะฮะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้ากันหนาวอะไรเงี้ยฮะเสื้อกันหนาวมีชุดว่ายน้ำขายด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่ามาแช่น้ำกันถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมชุดมาก็มาสามารถมาซื้อได้ที่นี่นะฮะโอเคนี่นะครับเวลาเราผ่านประตูมาแล้วนะครับก็จะมีเข้ามาตรงนี้คือจะเป็นห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนี่ตรงนี้จะเป็นนี่ครับจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผู้ชายผู้หญิงก็เปลี่ยนที่นี่ที่เดียวกันนะครับพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็จะมีเดินผ่านออกมาก็จะมีเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับเห็นนู่นอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะเอาเสื้อผ้าเราไปใส่ล็อกเกอร์ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนี่นะครับในเมื่อเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ให้เราเอากระเป๋าต่างๆมาเก็บไว้ที่นี่นะครับแล้วลักษณะของภายในตู้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะนี่แล้วตู้ไหนที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะมีกุญแจนะครับเสียบอยู่อย่างนี้แสดงว่าตู้นั้นว่างล็อกเกอร์นั้นว่างสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าตู้ไหนที่แบบว่าเขาเป็นโลนี้แสดงว่าเขาใช้ไปแล้วนะครับมีคนใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างตัวก่อนนะครับเราก็จะไปที่บอกเลยทีเดียวนะครับเราก็ดูวันนี้เราแต่งแบบทุ่มสุดตัวนะฮะใส่แบบว่าเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำมานะครับนะฮะกางเกงว่ายน้ำเพราะถ้าเกิดว่ามาที่นี่จะต้องใช้ใส่เป็นผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นหรือกางเกงว่ายน้ำได้นะครับส่วนผู้หญิงก็จะใส่เป็นลักษณะของชุดว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูที่เจอกันที่ตรงบ่อแช่ตัวอาบน้ำแร่เลยก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวต้องขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะครับนะฮะนี่ก็จะมีห้องนะครับให้อาบน้ำแยกหญิงชายนะครับนี่ผู้หญิงไปทางนี้นะฮะส่วนผู้ชายอาบตรงนี้นะครับนี่แช่ตัวตรงนี้นะฮะนี่นะครับเมื่อเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับนี่ล้างตัวเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมาทางด้านนี้นะฮะเดินขึ้นบันไดมาก็ได้ไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับหรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับนี่เราก็ขึ้นมาด้านบนนะฮะลักษณะเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วนะครับเหมือนเป็นเสียงน้ำตกหรือน้ำพุอะไรสักอย่างอ๋อก็คือตรงนี้นะครับนี่พอขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสระว่ายน้ำในไม่ใช่เป็นสระในร่มนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ดูนี่จะมีสระอยู่ด้านนอกนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากดูนี่บรรยากาศดีนะครับนี่บรรยากาศดีมากก็จะมีผู้คนมาแช่น้ำกันนะฮะว่ายน้ำกันปอมแปมแต่บรรยากาศดีมากตรงนี้คือโรงแรมนี้เวลานั้นล็อบบี้จะอยู่ที่ชั้น2นะครับเข้ามาก็จะมีลิฟต์อยู่ด้านหน้านี้นะครับสามารถกดขึ้นไปชั้น2ได้นะฮะแต่เราเดินขึ้นบันไดก็แล้วกันนี่เดินขึ้นบันไดมานะครับก็จะเจอล็อบบี้ซึ่งล็อบบี้ก็สวยนะฮะนี่ลักษณะจะเป็นบาร์เครื่องดื่มน
นี่นะครับห้องที่เราได้คือห้องตองหนึ่งนะฮะตองหนึ่งซึ่งตองหนึ่งตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยใช่ของโรงแรมสระว่ายน้ำของโรงแรมว้าวมีสระว่ายน้ำด้วยนี่นะครับห้องเราห้อง111นะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่ห้องก็จะเป็นลักษณะเออแปลกห้องเข้ามาจะเป็นลักษณะห้องเราเข้ามาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วเป็นโถงกลางตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นตู้นะครับนี่ตู้เสื้อผ้านะครับอันดับแรกเลยในตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรนะครับนอกจากไม้แผ่นเสื้อนะครับแล้วก็ด้านนี้ตู้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านบนเป็นชั้นวางนะครับสามารถวางได้แล้วก็มีตู้เซฟนะครับแล้วภายในด้านล่างลงมาก็จะมีเป็นชั้นวางนะครับอันนี้จะเป็นถุงใส่เสื้อผ้าส่งซักนะครับแล้วก็ด้านล่างไม่มีอะไรนะครับนี่ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องนอนนะครับอันนี้นะครับห้องนอนนะฮะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือห้องนอนนะฮะในส่วนของห้องนอนมีโต๊ะทำงานนะครับให้แล้วก็อันนี้กล่องอะไรเนี่ยขอดูนิดนึงนะขออนุญาตวางตัวกล้องนิดนะครับตัวนี้คืออะไรดูไม่ได้อีกในกล่องไม่มีอะไรนะครับมีเพียงแค่เป็นปากกาแล้วก็เหมือนประมาณเป็นตัวโบชัวสำหรับว่าใครจะทำมัดศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับในส่วนนี้เราไปกันไวๆนิดนึงนะครับในส่วนนี้จะเป็นกาต้มน้ำนะครับแล้วก็มีกาแฟชากาแฟให้นะครับมีชาแล้วก็กาแฟให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเตียงนะครับก็จะมีเป็นหมอนให้นะครับมีผ้าปูเอ้ยผ้าห่มให้นะครับแล้วก็น่ารักมากมีเป็นเขาเรียกเสื้อคลุมให้2ตัวนะครับนี่พับไปให้เรียบร้อยอยู่หัวเตียงนะครับและตรงนี้เขามีเป็นถุงนี่ฮะโรงแรมนี้นะครับนี่เขาจะมีถุงผ้าให้พร้อมกับรองเท้านะครับนี่รองเท้าแล้วก็ผ้านี่เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับให้ทางโรงแรมเขาจัดให้เพื่อที่ว่าจะให้เราไปอาบน้ำแร่นะครับนี่สามารถถือไปได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงปลายเตียงนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นั่งเล่นนะครับแต่ห้องนี้จะไม่มีระเบียงออกไปนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีตู้มีทีวีนะครับชั้นวางทีวีเป็นตู้นะฮะวางทีวีแล้วก็ตรงนี้พอเปิดประตูออกมานะครับแถวเป็นตู้เย็นจ้ะคือเขาติดไว้กับไอ้นี่เลยนะบานประตูตู้นี้เลยนะฮะเปิดตู้ปุ๊บตู้เย็นเปิดด้วยนะครับภายในนี้ก็จะมีเป็นของทานนะครับก็คือพวกทอปโปโรนช็อกโกแลตน้ำผลไม้น้ำแร่แล้วก็โค้กนะครับพวกนี้ทานแล้วเสียตังค์นะครับหรือเปล่าเอ่ยเสียไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเสียไหมเอ่ยในส่วนนี้น่าจะทานได้นะเพราะว่าไม่ได้มีใบบอกไว้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะทานได้แล้วก็ในส่วนของตู้ถัดมาไม่มีอะไรนะครับมีเพียงแค่ป้ายห้ามรบกวนทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แก้ว2ใบเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันนะครับนี่ห้องน้ำก็โอ้ห้องน้ำสวยถือว่าใช้ได้เลยนะครับห้องน้ำก็จะดูแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นฟิลสีเหลืองนะครับห้องจะแบบว่าสว่างนะฮะดูนี่ตรงนี้จะเป็นชักโครกนะครับเขาแยกในโซนเปียกโซนแห้งนะครับอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะฮะจะไม่มีเป็นชาวเวอร์แบบว่าพื้นที่ที่แบบว่ายืนอาบน้ำอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาจะให้เป็นอ่างอาบน้ำเลยเข้ามาอาบในอ่างอาบน้ำนะฮะนี่แล้วก็แช่ตัวได้ในที่เดียวกันนะครับนี่ก็จะมีฝักบัว
ที่เห็นอยู่นี่คือสบู่นะครับสบู่ยาสระผมแชมพูอะไรต่างๆคือรวมไว้ในที่เดียวกันก็คือ1เดียวเท่านั้นนะฮะ All in one นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดศีรษะหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวปูที่พื้นนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับส่วนตรงนี้ผ้าเช็ดศีรษะอยู่นี่ครับนี่ฮะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นผ้าเช็ดมือนะครับส่วนตรงอ่างล้างหน้านี้ก็จะมีสบู่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อาบน้ำนะฮะอย่างเช่นชาวเวอร์แคปนะครับต่างๆแล้วก็พวกคัตเทิลบัตอะไรพวกนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยบอดดี้โลชั่นอ๋ออันนี้เป็นพวกเจลอาบน้ำนะครับนี่เจลอาบน้ำแชมพูแล้วก็บอดี้โลชั่นนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าเป็นกลิ่นอโรมาเทอราพีป่ะเป็นกลิ่นแบบว่าเหมือนเป็นผลไม้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะพรีเซนต์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเขาอะนะครับว่าก็จะแบบว่ามีกลิ่นหอมประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าเลยมาในส่วนตรงนี้ก็จะมีไดร์เป่าผมนะครับอันนี้แล้วที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับนี่คือกระจกนะฮะเป็นกระจกเห็นไหมครับนี่ดูนี่แช่งส่องเข้ามาปุ๊บคือตรงนี้จะเป็นกระจกสำหรับว่าส่องขยายดูรูขุมขนอะไรเงี้ยฮะมีสิวมีอะไรเห็นหมดนะครับโอเคและ EP นี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองเซอร์แมทกันนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามของยอดเขาและบ้านที่อยู่บนเทือกเขานะครับสวยมากๆยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพมิวด้วยนะครับอ๋อและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพมิว Channel ครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ